นี่ในบรรดาวรรคทั้งหลายแหละขันธวรวรรคนี้เป็นการรวบรวมเกี่ยวกับคำสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงเรื่องขันเกือบทุกแง่มุมเหมือนกันเถอะเกือบทุกแง่มุมที่มีอยู่ในพระสูตรเอามาเรียบเรียงไว้ในขันธวรวรรคกลุ่มพระอานนท์เนี่ยท่านเรียบเรียงมาให้เพราะผู้ที่จะพิจารณาขันธ์5ก็ควรศึกษาวิธีที่พระพุทธเจ้าแนะนำในการพิจารณาขันธ์5คือถ้าแต่ละสูตรซ้ำกันหมดจะไม่มีสูตรเพิ่มเนี่ยนะก็สูตรเดียวก็รู้กันแต่ทีนี้จะมีความแตกต่างกันบ้างในการพิจารณาถ้ากล่าวโดยรวมๆเนี่ยนะขันธ์5อุปาทานขันธ์ในฐานะเป็นทุกขสัตว์เนี่ยนะโดยสัจจะนี้อุปาทานขันธ์5เป็นทุกขสัตว์ตัณหาที่เป็นเหตุเกิดแห่งขันธ์5เป็นสมุทัยสัตว์ความไม่เป็นไปแห่งทุกข์และสมุทัยเป็นนิโรธสัตว์ข้อปฏิบัติที่ทำให้กำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งปฏิบัติอย่างนี้แหละเรียกว่ามรรคสัตว์เนี่ยนะมรรคสัตว์ทีนี้ขันธ์5เมื่อขันธ์5ในฐานะเป็นทุกขสัตว์ความจริงของทุกขสัตว์มีอยู่ว่าทุกขะก็คือทุกขังใช่ไหมทุกขสัตว์ก็มาจากทุกขังทุแปลว่าไม่ดีขังแปลว่าว่างเปล่าทุกขังรวมศัพท์ก็แปลว่าไม่ดีและศูนย์เปล่าคือไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นไม่มีมีแต่มันศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าจากความเที่ยงศูนย์เปล่าจากอัตตาศูนย์เปล่าจากความงามแล้วก็ศูนย์เปล่าจากความนิจนิรันดร์คือความยั่งยืนฉะนั้นสรุปว่าขันธ์5ไม่เที่ยงเป็นทุกขแล้วก็เป็นอนัตตานั่นเองถ้าว่าให้เต็มก็ว่าอนิจจังนะขันธ์5สิ้นไปขันธ์5เป็นทุกข์เพราะว่ามันน่ากลัวขันธ์5เป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระอยู่ในนั้นนี่ในบรรดาการเข้าไปพิจารณาขันธ์5โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็มีวิธีการพิจารณาอยู่หลายอย่างด้วยกันในแต่ละสูตรแต่ละสูตรที่พระองค์แสดงไปอย่างเช่นในอนุธรรมสูตรที่1เนี่ยนะข้อ83หน้า84กล่าวว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมะย่อมมีธรรมะอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในรูปอยู่พึงเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในเวทนาอยู่พึงเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในสัญญาอยู่พึงเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในสังขารอยู่พึงเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในวิญญาณอยู่กล่าวว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคนที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือเป็นการเจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยถ้าจะปฏิบัติให้สอดคล้องแก่การบรรลุมรรคผลนิพพานจะต้องเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในขันธ์5ว่าให้ตรงเลยง่ายๆว่าถ้าคุณอยากปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานนะคุณต้องคิดให้เบื่อในขันธ์5ให้ได้ถ้าไม่เบื่อในขันธ์5มรรคผลนิพพานบรรลุไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสอดคล้องต่อการแทงตลอดอริยสัจอ่ะต้องเห็นขันธ์5เป็นของที่น่าเบื่อหน่ายนะทีนี้ถ้าตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วอยู่ๆมันเบื่อขึ้นมาเลยมั้ยนึกเบื่อขึ้นมาเลยนึกไม่ชอบขึ้นมาเด้อๆเลยหรือเปล่าบอกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะทั้งคนที่จะมากด้วยความเบื่อหน่ายในขันธ์5ได้ก็คือเห็นความไม่เที่ยงของขันธ์5เห็นความเป็นทุกข์ของขันธ์5เห็นความเป็นอนัตตาของขันธ์5เมื่อเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในขันธ์5ก็จะมากด้วยความเบื่อหน่ายเนี่ยนะถ้าเห็นถูกต้องก็จะมากด้วยความเบื่อหน่ายนั้นภิกษุนั้นเมื่อเป็นผู้มากไปด้วยความเบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารแล้วก็ในวิญญาณอยู่ย่อมกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคือถ้ามากด้วยความเบื่อหน่ายจริงๆในขันธ์5ก็จะมากด้วยปริญญา3นั่นนะคือจะมีปริญญา3ในขันธ์5คือมีปริญญาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะเมื่อกำหนดรู้ขันธ์5เนี่ยนะด้วยปริญญา3คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากรูปเมื่อทำปริญญาอย่างบริบูรณ์ก็หลุดพ้นด้วยอริยมรรคนะย่อมหลุดพ้นจากเวทนาย่อมหลุดพ้นจากสัญญาย่อมหลุดพ้นจากสังขารย่อมหลุดพ้นจากวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเรากล่าวว่าย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์
สูตรนี้บอกข้อปฏิบัติคือการเจริญวิปัสสนาแล้วอริยมรรคบรรลุเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ทันสูตรนี้ถ้าว่าให้ตรงเลยก็บอกว่าสูตรที่กล่าวถึงมรรคอย่างเดียวคือวิปัสสนาเนี่ยนะก็คือนับว่าเป็นมรรคอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมเป็นคำว่ามรรคนี่แปลว่าเป็นทางนะเป็นทางเพื่อให้แทงตลอดอริยมรรคที่เป็นทางอันสูงสุดในสูตรนี้พูดอีกศัพท์หนึ่งว่านิพพิทาพหูโลแปลว่าเป็นผู้มากด้วยนิพพิทานิพพิทาพหูโลว่างั้นแท้มากด้วยความเบื่อหน่ายในขันธ์5คือถ้าที่ฟังนะฮะคำว่าเบื่อหน่ายครั้งแรกเนี่ยคล้ายๆว่ามันในสูตรนี้บอกว่าเบื่อแล้วจึงมากำหนดทำปริญญาเนี่ยนะฮะจึงทำให้คิดว่าทำปริญญาก่อนจนเห็นโทษจึงเบื่อหรือว่ายังไงแน่ครับหรือว่าเห็นเบื่อครั้งแรกนี้เป็นการเบื่อแบบโทสะที่จริงแล้วทั้งเบื่อที่ว่าเนี่ยนะก็เบื่อด้วยตีรณปริญญาและก็ปหานปริญญาที่เป็นโลกยะจริงๆก็คือทั้งความเบื่อนั้นก็คือปริญญานั่นแหละคืออยู่ในกระบวนการของปริญญาอย่างนับเนื่องในปริญญาถ้ากล่าวว่ายาตะปริญญาคือการกำหนดรู้ขันธ์5พร้อมทั้งปัจจัยตีรณะคือการพิจารณาใคร่ครวญขันธ์5โดยรอบคอบปหานะปริญญาหมายถึงอริยมรรคเพราะฉะนั้นคำว่าตีรณะปริญญานั้นอ่ะอมความไปถึงนิพพิทาด้วยเพราะในการเข้าไปเบื่อหน่ายในขันธ์5ก็คือนิพพิทาญาณอีกอย่างนึงนะก็คือตีรณะปริญญานั่นเองผู้ที่เบื่อหน่ายอย่างนี้นะถ้าว่าให้ตรงอ่ะความเบื่อหน่ายในขันธ์5นั่นแหละคือการทำปริญญาในขันธ์5โดยสัจจะนี้ขันธ์5เป็นทุกขสัจเมื่อทุกขสัจก็ปริญญากิจอยู่แล้วฉะนั้นผู้ที่เข้าไปมากด้วยความเบื่อหน่ายในขันธ์5ก็คือคนที่ทำปริญญากิจในอุปาทานขันธ์5นั่นแหละพันธาทำปริญญาในขันธ์5อย่างบริบูรณ์ก็จะหลุดพ้นจากขันธ์5ไอ้ความหลุดพ้นจากขันธ์5อันนั้นเป็นมรรคสัจเนี่ยนะเป็นอริยมรรคความว่าหลุดพ้นจากขันธ์5หมายถึงว่าถอนฉันทราคะคือสมุทัยสัจแล้วก็ผู้ที่จะพ้นจากขันธ์5จริงๆอ่ะต้องมีธรรมะที่สงบระงับจากขันธ์5เป็นอารมณ์จึงจะชื่อว่าพ้นขันธ์5ไม่ใช่แค่ว่าไม่สนใจขันธ์5แล้วพ้นนะไม่ใช่แต่ความไม่สนใจก็เป็นขันธ์อีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะก็จนกว่าจะแทงตลอดสภาพที่สงบระงับจากขันธ์5ทั้งมวลคือว่าในขันธวารวรรคเนี่ยนะท่านจะกล่าวตั้งแต่ตีรณปัญญาขึ้นไปเป็นปัญญาขั้นค่อนข้างในระดับสูงนะฮะเจนฟันก็จะมีบางสูตรบ้างที่บอกว่ารูปเป็นไฉนรูปคือมหาภูตรูปและรูปที่อาศัยมหาภูตนั่นแหละยาตะปริญญาท่านแสดงแล้วคืออันที่จริงเนี่ยเราก็ควรจะเบื่อบ้างแล้วในขั้นสุตตมยญาณถูกไหมครับเมื่อได้ยินสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกที่จะเบื่อหน่ายละแล้วก็มาเบื่อหน่ายอีกเมื่อมาขั้นยาตะปริญญาก็ต้องมีความเบื่อหน่ายในขั้นนั้นบ้างล่ะถูกไหมแต่ว่ายังไม่ถึงปหานะปริญญาไม่จะไม่เกิดความเบื่อหน่ายบ้างเลยที่ถ้าฟังเห็นโทษเห็นอะไรแต่อะไรนี่ครับก็ยังไม่มากด้วยความเบื่อหน่ายคือข้อปฏิบัติที่สมควรแก่ทำคือมากด้วยความเบื่อหน่ายคือตอนที่ฟังนี่ก็เบื่อหน่ายบ้างแต่ว่ายังไม่ได้มากไปด้วยความเบื่อหน่ายคือถ้าใช้คำว่ามากแปลว่าเบื่อหน่ายบ่อยๆเบื่อหน่ายเยอะๆเบื่อหน่ายเป็นอัธยาศัยว่างั้นเถอะจนกว่าไอ้ความเบื่อหน่ายอันนั้นมันเกิดมากอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะเบื่อหน่ายในขันธ์5แต่เห็นอานิสงส์ของพระนิพพานนะเห็นอานิสงส์ของธรรมะที่สงบระงับจากขันธ์5ไม่ใช่ว่าเจริญโทสะตลอดแล้วเห็นแล้วไม่ชอบสักเรื่องเลยนะโง่เท่าเดิมแต่ว่าโทสะขึ้นไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเห็นภัยของขันธ์5คืออารมณ์ทุกอารมณ์น่ะนะคือถ้าพูดถึงแบบทั่วไปธรรมดาว่าขันธ์5มันคืออะไรก็บอกว่าความคิดของคุณกับสิ่งที่คุณคิดน่ะขันธ์5ทั้งหมดเลยถ้าใช้คําว่าความคิดนะก็คือทั้งจิตเจตสิกก็อยู่ที่เดียวกันใช่มั้ยสิ่งที่คุณคิดบางทีก็คิดถึงรูปบ้างคิดถึงนามบ้างอันนั้นก็ขันธ์5อีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดความคิดสิ่งที่คุณคิดทั้งหมดคือขันธ์5ถามว่าน่าเบื่อหน่ายไหมถ้าคนที่เบื่อถูกต้องอ่ะนะต้องไม่ลืมว่าสูตรว่าต้องเบื่อความคิดอันนั้นด้วยจึงจะชื่อว่าถูกต้องนะแต่ถ้ายังไม่ยังเอ๊ะความคิดอันนี้ก็ยังดีนะใช่ได้อย่างอื่นน่าเบื่อหมดอย่างนี้ก็ไม่ใช่
ก็ถือว่าไม่มากไปด้วยความเบื่อหน่ายเพราะว่าผู้ที่มากด้วยความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายว่าความเบื่อหน่ายอันนั้นเนี่ยนะที่เบื่อหน่ายก็เป็นสิ่งที่ควรเบื่อหน่ายเหมือนกันเพราะอะไรเพราะความเบื่อหน่ายอันนั้นก็เป็นสังขารขันธ์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากปัจจัยเพราะฉะนั้นก็ควรแก่การเบื่อหน่ายด้วยมันเบื่อด้วยปัญญาก่อนที่จะใช้คำว่านิพพิทาเนี่ยมันจะมีอยู่สองศัพท์ขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะอธิบายให้เห็นชัดถึงคำว่านิพพิทาที่คำว่าเบื่อหน่ายขั้นแรกก่อนคือภัย2อาทีนวะแล้วก็3นิพพิทา3คำเนี่ยแต่ว่าก่อนที่จะเห็นภัยเนี่ยก็คือเห็นความเสื่อมหรือพังเนี่ยนะพังคะเห็นความแตกทำลายของขันธ์อยู่เสมอคือเห็นแต่ความแตกทำลายของขันธ์แต่ก่อนที่จะเห็นความแตกทำลายของขันธ์ก็คือรู้อะไรรู้ความเกิดรู้ความเกิดโดยอาการ25ของขันธ์รู้ความดับโดยอาการ25ของขันธ์ทีนี้พอไม่ใส่ใจความเกิดมาใส่ใจที่ความดับมากไปด้วยพังคยานแล้วก็เห็นโดยความเป็นภัยของขันธ์5มีอะไรบ้างเช่นชาติภัยชราภัยพยาธิภัยมรณะภัยแล้วก็โสกาธิภัยโสกาธิก็คือความโศกเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อยังเกี่ยวข้องกับขันธ์5อยู่ภัยคือความเกิดภัยคือความแก่ภัยคือความเจ็บไข้โรคต่างๆภัยคือความตายหรือว่าขันธ์5เหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นก็เป็นที่ตั้งแห่งความโศกความเสียใจความพิไรรำพันความไม่สบายกายความคับแค้นใจเนี่ยนะเพราะสิ่งที่เป็นภัยอย่างนี้ถามว่ามันมีโทษไหมเนี่ยมีโทษเมื่อมันมีโทษแบบนี้ควรไหมที่จะเบื่อหน่ายควรไหมที่จะเบื่อหน่ายในขันธ์5แบบนี้เพราะฉะนั้นขึ้นต้นด้วยสูตรนี้ว่านิพพิทาพหุโลพหุละแปลว่ามากแล้วมากด้วยความเบื่อหน่ายอันผู้ที่มากด้วยความเบื่อหน่ายในอุปาทานขันธ์5อย่างนี้ก็ชื่อว่าอะไรชื่อว่าทำปริญญาในขันธ์5ผู้ที่ทำปริญญาในขันธ์5ได้อย่างบริบูรณ์ก็วิราคะหรือวิมุตติเนี่ยนะหรือวิมุตติถ้าว่าตรงๆและสูตรนี้เป็นนิเพทภาคยสูตรเรียกว่าสูตรว่าด้วยการชำระกิเลสสำหรับบุคคลประเภทอุคติตัญญูเป็นสูตรของอุคติตัญญูบุคคลคือผู้ที่บรรลุอะไรเร็วๆง่ายๆพอถามมาสอนโอ้นี่มันต้องกำหนดอย่างนี้นะเกิดอย่างนี้เสื่อมอย่างนี้บอกโอ้ช้ามากสำหรับท่านอ่ะนะสำหรับเราบอกก็ยังไม่ทันอยากบรรลุอะไรเลยเหมือนกัน